สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ในห้องนอนกันค่ะคำที่หนึ่งสปัญญาสปัญญาสปัญญาแปลว่าห้องนอนคำที่สองปาดูชกาปาดูชกาปาดูชกาแปลว่าหมอนคำที่สามคราวัตคราวัตคราวัตแปลว่าเตียงนอนคำที่สี่อาจิอาลาอาจิอาลาอาจิอาลาแปลว่าผ้าห่มคำที่ห้ากลินนายปาดูชกากลินนายปาดูชกากลินนายปาดูชกาแปลว่าหมอนข้างคำที่หกบูดิลนิกบูดิลนิกบูดิลนิกแปลว่านาฬิกาปลุกคำที่เจ็ดลัมปะลัมปะลัมปะแปลว่าโคมไฟคำที่แปดปรัสตีเนียปรัสตีเนียปรัสตีเนียแปลว่าผ้าปูที่นอนคำที่9มาตราสมาตราสมาตราสแปลว่าฟูกคำที่10สโตราสโตราสโตราแปลว่าม่านคำที่11โปลกาโปลกาโปลกาแปลว่าชั้นวางของคำที่12 Kovrik 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 แปลว่าพรมเช็ดเท้าคำที่13 Tumbashka 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 แปลว่าโต๊ะข้างเตียงคำที่14 Shkaf Shkaf Shkafแปลว่าตู้เสื้อผ้าคำที่15ปิจามาปิจามาปิจามาแปลว่าชุดนอนค่ะแล้วนี่ก็เป็นคำศัพท์ทั้งหมดที่จะนำเสนอในคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเรียนนานาของจุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ